รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสท้อมเฮ้ยถือเป็นไรอ่ะพอมันแห้งกระดกลำบากเสื้อมันฟิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23ทุกๆสัปดาห์ที่เราเจอกันเนี่ยนะคะจะมีวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างครับอาจารย์นี่ศักดิ์จะเอาวัตถุดิบหลักไปทำหนึ่งเมนูนานาและเท็ดดี้จะเอาวัตถุดิบตัวเดียวกันไปทำอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมซึ่งน่าทานน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นนะวัตถุดิบวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วอยากกินอยู่หรือเปล่าเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยมาเปิดหนึ่งสองสามปั๊บเจื่อยๆอ่ะคือเป็นหนึ่งในเมนูที่ลูกคนจีนแบบพวกเราจะต้องเจอกันบ่อยอันนี้คือไชโป้ครับตายแล้วไชโป้สับเจียวไข่เหรอสักคู่ไส้หมูเหรอโอ้ยตายแล้วเป็นอะไรที่ไม่ได้อยากกินเลยอ่ะแต่ก็ยังดีนะรุ่นเรายังรู้จักไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่สิเขาจะเอาไปทำอะไรกินนะแต่ของเราอ่ะมีแล้วอยู่ในไอเดียไชโป้จะเป็นวัตถุดิบที่แทรกอยู่ในอาหารหลายๆตัวบางอย่างก็คิดไม่ถึงบางอย่างก็ไม่รู้ว่าใส่ด้วยเหรอใช่ไหมฮะใช่อย่างเช่นสาคูไส้หมูเนี่ยตอนเด็กๆคิดว่าเป็นหมูล้วนจะผัดกับน้ำตาลโอ้โหเนี่ยเนื้อหมูล้วนเนื้อหมูพอโตขึ้นมาเอ๊ะทำไมพอเคี้ยวปุ๊บมันไม่กรอบแกรบกรอบแกรบนะกรอบแกรบกรอบแกรบนะก็ใส่ไชโป้อ่ะไหนๆพูดถึงสาคูไส้หมูแล้วแต่วันนี้พวกเราจะไม่ทำสาคูไส้หมูครับเราจะเอาไชโป้เนี่ยค่ะมาทำเป็นสาคูไส้มังสวิรัติกันท้อมเฮ้ยถือเป็นไรอ่ะเอาละครับสาคูไส้มังสวิรัตินะครับขั้นตอนการทำยังไงครับเริ่มจากการผัดไส้มังสวิรัติก่อนเพราะว่าเวลาทำสาคูก็ต้องทำไส้ปั้นเป็นก้อนแล้วค่อยเอาสาคูมาหุ้มอ๋อแล้วต้องรอจนแบบผัดไส้พอไส้เย็นแล้วค่อยปั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะกระทะเริ่มร้อนจากนั้นเติมรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกแล้วลงไปอันนี้เขาเรียกว่าสามเกลือเงียบเชียวที่ยังจะขยี้อีกรอบแต่ก่อนแล้วค่อยนั่นก็ได้วันนี้เราจะทำมะระผัดไข่แล้วก็ใส่ไชโป้ตามโจทย์ที่บอกมาไชโป้วัยรุ่นไม่น่าจะกินคงป่านนี้โอ๊ตคิดกันหัวแตกไปแล้วและยิ่งมาเจอมะระของฉันเขาเมินแต่รุ่นนี้มองเต็มตาแล้วก็รู้ดีว่ามีประโยชน์ด้วยมะระเมื่อจัดการซอยเล็กๆเสร็จแล้วใส่เกลือแล้วก็จัดการขยำซะคุณผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อลดความขมขยำจนกระทั่งมะระเนี่ยนิ่มเลยนะคุณผู้ชมพอมะระเริ่มนิ่มสีมันจากเขียวขุ่นๆจะเป็นเขียวใสๆนะเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระชอนจัดการล้างซะยกล้างเอาเกลือออกซาวซะให้หมดเกลือเนี่ยรับรองได้มะระจากขมๆนะจะเป็นหวานหวานแล้วผัดกับไชโป้นะมันจะหอมหอมพอกินคำแรกนะจะรู้เลยว่าอร่อยอร่อยพอกินเสร็จนะลุงก็จะคิดถึงคนทำโอ้ยทำไมกินเก่งโอ้ดีจริงๆอ่ะจัดการเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งเตามาดูหน้าตามะระเซนี่เห็นไหมน่ากินมากใสๆแบบเนี้ยไม่ขมพอ3เกลือหอมแล้วใส่หอมแดงลงไปค่ะเวลาเขาสุกแล้วเขาจะหวานแล้วก็หอมมากจากนั้นใส่เห็ดหอมสดลงไปเห็ดหูหนูแล้วก็ไชโป้ค่ะนานาจะผัดเห็ดกับไชโป้จนกระทั่งส่วนผสมของเขาแห้งเลยนี่ก็แห้งแล้วหมายถึงเขาเออนะจะแคมว่าอะไรเดียวนั่นแหละฟุบอะฟุบแล้วแห้งคือหลายคนเห็นว่าผัดแบบนี้ยังแห้งๆอยู่เลย
ก็อย่างที่เจ๊บอกเมื่อกี้เดี๋ยวตัวเห็ดพอสุกจะมีน้ำออกมาใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วพอสุกปุ๊บมันก็จะฟุบลงแล้วเราก็ต้องผัดให้เขาแห้งนอกเหนือจากเห็ดถ้าเราจะทำมังสวิรัตใช้อย่างอื่นได้ไหมฮะถามเป็นไอเดียเฉยๆเราว่าสูตรนี้อร่อยลองเอาไปใช้กันดูใช่เท็ดดี้อยากใส่อะไรถั่วไหมพวกรวมถั่วรวมแบบทางแกพืชก็น่าจะอร่อยนะน่าจะได้ใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่าถ้าอยากจะทำสูตรนี้เป็นเจขึ้นมาล่ะไม่ใส่กระเทียมตัดกระเทียมออกก็ได้เลยใช่ไหมฮะใช่น่าจะอร่อยนะเป็นไอเดียสร้างอาชีพตอนช่วงเทศกาลกินเจได้เลยแล้วน้ำมันกระเทียมเจียวพวกกระเทียมเจียวเราจะใช้อะไรแทนใช้น้ำมันน้ำมันใช้โป๊ก็ได้นะโป๊เอาไปเจียวก็ได้นะครับอย่างเงี้ยคุณให้ผมถามตอบแบบเนี้ยเนี่ยความรู้ที่คุณสะสมเนี่ยคุณจะได้ปล่อยออกมาบ้างพอเห็ดของเรากับใช้โป๊เริ่มฟุบแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มปรุงรสเขาหวานนิดนึงอย่าตกใจนะมีน้ำตาลปี๊บกับซีอิ๊วขาวค่ะพอมันแห้งกระดกลำบากเสื้อมันปิดอ่ะจากนั้นใส่ถั่วลิสงคั่วบุบหยาบอันเนี้ยสังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยมันจะแฉะๆหน่อยพอใส่ถั่วลิสงเข้าไปเขาจะดูดความชื้นออกแต่ว่าพอใส่ถั่วลิสงเสร็จแล้วอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่าส่วนผสมเขายังแยกกันถ้าอยากให้ส่วนผสมเข้ากันดีเกาะกันเป็นก้อนเนี่ยนะคะเราใช้แป้งข้าวโพดผสมน้ำใส่ลงไปด้วยนี่จะเป็นเคล็ดลับให้ไส้ของเราเนี่ยนะคะเกาะติดกันปั้นง่ายหลังจากผัดจนเรียบร้อยแล้วแป้งของเราสุกดีแล้วเนี่ยนะคะเราพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วปั้นแบ่งเป็นก้อนๆใหญ่เล็กตามต้องการแต่แนะนำให้ปั้นก้อนเท่าๆกันเพราะจะได้สุกเท่ากันเวลานึ่งสาคูจะนึ่งง่ายๆตัวนานาเองจะใช้สกู๊ปไอศกรีมอันเล็กเนี่ยนะคะสกู๊ปออกมาเป็นชิ้นๆๆๆๆอ้าวไฟไม่ติดอาจารย์ยังไม่ได้กดหรอโง่แต่ก็ยังดีกว่าเทไก่ทิ้งช่วง Crispy and Healthy กลับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปูจ๋าใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยกุ้งสับเนื้อปูนึ่งสุกเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดและไข่ไก่คลุกให้เข้ากันใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในกระดองปูจากนั้นวางลงในรังถึงนำไปนึ่งประมาณ15นาทีจุ่มปูจ๋านึ่งกับแป้งทอดกรอบ2 in 1 Hot and Spicy กระเทียมพริกไทยตราโกกิเฉพาะด้านหน้านำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเกรียมไว้ใช้ไฟแรงจนสุกเหลืองสวยจากนั้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูจ๋าสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก่อนลงมือผัดหรือปรุงอาหารเช็คเครื่องปรุงก่อนครบไม่ใช่ทำไปวิ่งไปหรือตะโกนเรียกให้คนมาช่วยนะไม่ใช่แล้วเปิดอ้าวไฟไม่ติดอาจารย์ยังไม่ได้กดหรอกโง่แต่ก็ยังดีกว่าเทไก่ทิ้งไก่หกไก่หกไอ้ดิ้งอ่ะยกกระทะออกไก่บกหมดเลยอ่ะดูตูดกระทะอ่ะแล้วเทเฉยเลยอ่ะพอเราตั้งเตาเสร็จก็รอให้กระทะร้อนสักครู่ไม่ถนัดก็ไฟอ่อนๆเก่งแล้วก็ไฟแรงได้คุณผู้ชมแห้งเสร็จแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นี่คือไส้มังสวิรัติของเรานะครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวสาคูของเราเนี่ยนะคะของที่พวกเราทำคือแช่น้ำครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับใช่ค่ะจากนั้นก็หยิบไส้ขึ้นมามันจะร่วนๆหน่อยนะใช่มันจะร่วนๆหน่อยแต่ว่าเราก็พอดูแลเขาได้แหละเทดดี้อันนี้คือใช้ความประณีตนิดนึงพยายามเขาแบบนี้พอหุ้มเขามีดปุ๊บเราก็ค่อยๆใช่หุ้มเขาก่อนให้เขาหุ้มเขาให้มีดก่อนกลมใช่แล้วค่อยคลึงเขาระหว่างนี้นะครับผมก็จะทำสปา
ก็จะช่วยบำรุงให้ผิวมีความชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแบบคือเราต้มน้ำไว้เลยเพราะว่าพอปั้นเสร็จทุกอย่างก็จะได้นึ่งได้ค่ะไหมฮะแม่ทำปั๊บปั๊บนี่คุณได้7-8ลูกแล้วนะเนี่ยเก่งเนาะนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะก็เคล็ดลับหลักๆคือห่อให้มิดห่อให้มิดมะระนี่มันต้องใช้มะระจีนนะครับมะระจีนสิคุณใช้มะระขี้นกก็ขมตายไปจิ้มน้ำพริกคนละแบบคนละแบบอ่ะเริ่มต้นใส่น้ำมันลงไปก่อนเว้นน้ำมันไว้นิดนึงเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้ก็ขอแนะนำให้ใส่ใช้โป๊ที่ล้างน้ำแล้วลงไปซะก่อนทำไมเราให้ใส่ใช้โป๊ก่อนเพราะว่าใช้โป๊เนี่ยจะได้หอมผัดนานๆใช้โป๊จะแห้งๆจะมีความกรอบๆเล็กๆกลิ่นมันจะออกมันจะทำให้ทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยพอใช้โป๊ลงไปเป็นสีน้ำตาลตอนนี้ใช้โป๊เริ่มที่จะสุกแล้วก็เป็นสีขาวๆเนี่ยแสดงว่าส่วนนี้กรอบแล้วนะคุณผู้ชมลองดูในกระทะใกล้ๆสิเห็นไหมเนี่ยเริ่มขาวขาวไปเรื่อยๆเห็นไหมเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้คุณผู้ชมเราก็โกยใช้โป๊ไปไว้มุมหนึ่งเสร็จแล้วใส่มะระจีนที่เราขยำไว้ใส่ลงไปใส่มะระเสร็จแล้วก็ผัดเฉพาะมะระก่อนผัดให้แน่ใจว่ามะระเนี่ยเริ่มจะสุกใช้โป๊ยังไม่ยุ่งนะเนี่ยเขี่ยไปมุมนึงผัดไปอาลีไฟอ่อนหน่อยนึงเอาล่ะแล้วเราก็ผัดมะระไปแน่ใจว่ามะระส่วนนี้เริ่มจะสุกใจเย็นๆเห็นไหมใช้โป๊ก็อยู่มุมนี้เนี่ยกรอบกรอบไปเรื่อยๆเห็นไหมไม่ต้องมานั่งเจียวใช้โป๊ก่อนเราแบ่งไว้มุมนึงแล้วน้ำมันเมื่อครู่นี้ก็มีกลิ่นใช้โป๊ก็ทำให้มะระเราเนี่ยหอมใช้โป๊ไปด้วยพอได้แบบนี้นะเอาละเอามะระลองหนุนหนุนไว้ก่อนมะระสุกแล้วนะคุณผู้ชมเอามะระหนุน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 ไว้เป็นพื้นอย่างนี้ไข่ไก่ใส่ลงไปเลย2ฟองตรงมะระนี่ทำไมต้องแบ่งมะระถ้าแม้งไข่มันก็จะลงไปข้างล่างไข่มันก็จะกระด้างวิธีการแบบนี้จะทำให้ไข่เนี่ยนุ่มแล้วเกาะติดกับมะระนี่แล้วก็กระเทียมตอนนี้เราให้เอากระเทียมเนี่ยมาใส่ลงไปตรงมะระเพราะเวลารับประทานเสร็จเราจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมซุกอยู่ในไข่กับมะระพริกไทยป่นเราก็ใส่ลงไปตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเรายังเหลือของปรุงรสอีกไม่กี่อย่างอะล่ะตอนนี้เราก็จัดการกลับดูนะปึ๊บเห็นมั้ยมะระเกาะกับไข่ชอเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวผัดชวัดเฉวียนไปมันก็จะหลุดของมันไปเองแต่เนี่ยขาวชอเห็นมั้ยตอนนี้เราก็เอาใช้โป๊เนี่ยมาคลุกเอาล่ะไฟแรงขึ้นมานิดนึงได้ละเอาล่ะเห็นมั้ยโอ้ฉันว่าเขาคงไม่มีปัญญาที่จะทำวันนี้เขาอาจจะขอเลิกไม่ทำรายการก็ได้นะเพราะว่าใช้โป๊เขาคงกินไม่เป็นนะคะอย่างมีก็เจียวไข่มั้งแต่เขาทำยากมากเลยจริงเหรอโอ้ยเขาจะมีปัญญาคิดทำอะไรยากๆเหรอเด็กรุ่นใหม่เขาทำอะไรกันสองคนอะสาคูไส้มังสวิรัติสาคูไส้มังสวิรัติเหรอเดี๋ยวนี้เขาจิตเป็นกุศลขนาดนั้นเลยเหรอตายกินมังสะอนุโมทนาสาธุโอ้ยลูกชื่นใจน้ำเดือดแล้วเราจะมานึ่งสาคูกันเรียงสาคูของเราลงไปในจานที่รองใบตองเราลองใบตองเพราะว่าอะไรครับใบตองจะเป็นตัวช่วยนะทำให้สาคูของเราไม่ติดกับภาชนะมันจะมีเล็กเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะแฮนด์เมดโฮมสไตล์น้ำเดือดเวลานึ่งน้ำเดือดใช้เวลาประมาณน่าจะ5นาทีได้5นาทีแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองทำลูกใหญ่ก็อาจจะนานขึ้นค่ะต้องลองดูนะครับอ่ะโอเคเอาละครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับคุณเปิดเลยผมว่ามันร้อนเฮ้ยฉลาดจังส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบ
ทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคตรเอสแซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีตบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าฟ้าโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าสังคมคมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับดูสิช่วยโป้น่ากินน่ะดูสิเอาละพอได้แบบนี้นะคะน้ำตาลทรายต้องบอกเลยว่าขอนิดเดียวนะไม่ให้เยอะเพราะเราผู้ใหญ่แล้วขอหวานหวานนิดหน่อยซอสเห็ดหอมเราก็เอามาใส่เสร็จแล้วก็นี่ซอสปรุงรสนิดหน่อยพอมีกลิ่นนะคราวนี้ละเลงเลยคราวนี้มันจะแบบพุบพับพุบพับนี่คุณดูสิมันน่ารับประทานมากเลยอ่ะเห็นไหมพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จกลิ่นมันจะหอมก็ดูสิมะลงมะระไข่เกาะกันเนี่ยเขาเรียกว่าผัดแบบ professional เอาละครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับคุณเปิดเลยผมว่ามันร้อนเฮ้ยฉลาดจังอ่ะสาคูมังสวิรัตนะฮะหยิบสาคูของเราลงมานอกเหนือจากคนที่กินมังสวิรัตแล้วพี่น้องมุสลิมก็ทานได้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีเนื้อหมูแล้วหลักการประกอบของเราถูกต้องทุกอย่างโอเคฝามาปิดหน่อยขอโทษค่ะตอนนี้เนียนมากจากนั้นปกติแล้วอะเวลาเสิร์ฟสาคูอะค่ะเขาก็จะมีน้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อให้สาคูของเราไม่แห้งเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยใช่ฮะถ้าเป็นเจตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นไชโป๊เจียวใช่ค่ะสู้อยู่ได้สู้อยู่แล้วก็โรยกระเทียมเจียวข้างบนเอาผักชีเด็ดใส่ไหมหรือว่าวางพริกอันนี้เขามีทั้งช่อเลยโอเคเดี๋ยววางพริกคุณมางานประณีตนะฮะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสาคูไส้มังสวิรัติครับ
เอาละเสร็จแล้วเราก็จัดการตักมะระผัดไข่ของเราใส่จานดูสิข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ดีเก๋นะนี่มะระแค่ครึ่งลูกเองนะซื้อมาลูกโตๆเนี่ยทำได้สองรอบเชียวเสร็จเรียบร้อยยังค่ะยังค่ะคุณรอเดียวอันนี้เป็นสูตรของเรานะเราชอบเอาพริกเหลืองเนี่ยมาใส่เวลารับประทานเจอพริกเหลืองเนี่ยโอ้โหมันสะใจนะคะผักชีสักช่อหนึ่งถ้าพูดภาษาบ้านเรานะเราทำกับข้าวเสร็จภาษาจีนข้างบ้านเราแต้จิ๋วไอ้ยาแม่แม่อาตีอาหมวยาแม่แม่หลายเจ้ากะปังหยวกยวกรีบรีบเลยลูกมากินเร็วๆกำลังร้อนเห็นไหมคุณผู้ชมใช้โป๊ะเพียงแค่นิดเดียวหยิบมือหนึ่งก็สามารถทำอาหารได้มากมายมันเป็นการถนอมอาหารนะถึงบอกว่าคนสมัยโบราณเขาฉลาดฉลาดหัวไชเท้าหรือหัวผักกาดขาวมีเยอะแยะจะรับประทานสดๆหรือก็ใช่ที่เก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคุณผู้ชมแต่นั่นแหละพอเก็บเป็นปีแล้วเราจะมาทำอะไรกินล่ะอย่าลืมว่าใช้โป๊ะมีความเค็มอยู่ล้างให้หมดเค็มสักหน่อยนึงทำอะไรก็อร่อยอร่อยนะครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกเอาจะทำแบบยากหน่อยนึงหนุกหนานหน่อยนึงหรือแบบง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาแล้วก็เท็ดดี้ได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไข่เจียวหมูสับราดหน้าของนานาและเท็ดดี้เห็นหน้าแล้วไหมครับผมการทำลาบไข่เจียวผมว่าโอ้อร่อยมากเลยผัดกันอวยละกันถ้าอวยพร้อมกันมันดูไม่ดีถ้าลาบปุ๊บมันก็คงแบบแฉะแล้วทิ้งไว้สักพักก็คงเซ็งแบบว่าเซ็งอ่ะแบบเซ็งเนี่ยตอนนี้เซ็งแล้วไม่เล่นด้วยเนี่ยฟังอยู่ว่าเราจะปลอดภัยกันใช่ไหม